นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ5อันดับแบรนด์รถกระบะขายดีที่สุดในไทยเนื่องจากรถกระบะเป็นรถที่ตอบโจทย์ทางการใช้เพื่อโดยสารใช้ในการขนสัมภาระและสำหรับขับในระยะทางไกลทำให้ในประเทศไทยรถกระบะได้รับความนิยมอย่างมากแต่รถกระบะยี่ห้อไหนดีรถกระบะของแบรนด์ไหนกันบ้างที่มียอดขายสูงที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาไปดูกันเลยครับอันดับ1 Isuzu เรียกได้ว่าเป็น2แบรนด์ที่ขับเคี่ยวกันอย่างเมามันเลยทีเดียวระหว่าง Toyota กับ Isuzu ที่ผลัดกันขึ้นตำแหน่งเจ้าแห่งรถกระบะแต่ในครึ่งปีแรกของปีนี้เป็น Isuzu ทำได้ดีกว่าโดยในปีนี้ Isuzu แต่ส่งอย่างในรุ่น Isuzu D-Max X Series 2018ลงสู้ศึกตลาดรถกระบะโดยมีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นย่อยด้วยกันโดยรุ่นเรือธงอย่าง Highlander ในปีนี้มาพร้อมกับชุดแต่งดีไซน์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสเกิร์ตหน้ากันชนหน้าสีเทาดำตกแต่งด้วยเส้นสีแดงสวยงามอีกทั้งยังมาพร้อมเสียงเล่าลือถึงบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมจนสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าจนสามารถแย่งตำแหน่งที่เป็นของ Toyota ได้อย่างสวยงามโดยในช่วงเดือนกรกฎาคม2018ถึงมิถุนายน2018 Isuzu ขายรถกระบะของตนเองไปแล้วถึง 78,997 คันมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 33.3% อันดับ2 Toyota นี่คือแบรนด์รถที่คนไทยรักมากและในตลาดกระบะ Toyota ก็ได้รับอันดับ2รถปิกอัพที่ขายดีที่สุดในไทยไปได้ในปี2018โดยขับเคี่ยวกับ Isuzu อย่างดุเดือด Toyota มาด้วยแนวคิดตนเองของคนจริงดีไซน์อันแกร่งดุดันเปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสามารถตอบสนองต่อทุกการใช้งานและสะท้อนตัวตนของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างชัดเจนซึ่งถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวออกมาด้วยรถกระบะซีรีส์ Toyota Hilux Revo ที่ออกมาทั้งรุ่นมาตรฐานรุ่น Smart Cab รุ่น Double Cabและล่าสุดอย่าง Toyota Hilux Revo Rico ซึ่งทั้ง4รุ่นได้รับการออกแบบที่ดุดันมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่บนโครงสร้างเชสซีใหม่อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอีกด้วยโดยในช่วงเดือนมกราคม2018ถึงเดือนมิถุนายน2018 Toyota ได้ขายไปแล้วถึง 76,578 คันมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 32.3% ห่างจากอันดับแรกแค่ 1% เท่านั้นอันดับ3 Ford แม้ในโมเดลอื่นๆจะมีข้อสงสัยเรื่องความแข็งแรงแต่ในรถกระบะนี่คือรถที่แกร่งและมาแรงมากจริงๆกับ Ford Ranger Series รถกระบะที่มีดีไซน์ดุดันมากที่สุดในตัวหนึ่งในตลาดโดย Ford Ranger 2018มาพร้อมขุมพลังที่เหนือกว่าและฟิวเจอร์อันทันสมัยเพื่อสานต่อศักยภาพและสมรรถนะการขับขี่บนท้องถนนรวมถึงแบบออฟโรดเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน AEB ระบบช่วยจอดอัจฉริยะฝาท้ายแบบผ่อนแรง Easy Leg และระบบช่วยโทรฉุกเฉิน Emergency Access อีกทั้งยังมี Raptorกระบะพันแก่งอีกตัวที่แฟนๆรถกระบะกรีดกราดเข้ามาเสริมทำให้ในช่วงเดือนมกราปี2018ถึงเดือนมิถุนายนปี2018 Ford ขายรถกระบะของตนเองไปแล้วถึง 31,910 คันคิดเป็น 13.4% ของตลาดซึ่งหากนับช่วงเดียวกับปี2017 Fordมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 33.6% มากที่สุดในบรรดาแบรนด์รถอื่นๆเลย 4. Mitsubishi นี่คืออีกหนึ่งรถกระบะที่หลายๆคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีและในปี2018 Mitsubishi Motor Thailand ก็ได้ส่ง New Mitsubishi Titan 2018
เพื่อทำศึกชิงส่วนแบ่งการตลาดรถกระบะไทยพร้อมนิยามหน้าเข้มแรงจัดประหยัดสุดด้วยเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรยืนยันความเป็นกระบะพันใหม่แห่งยุคโดยไททัน 2018นี้ออกแบบมาพร้อมรับงานหนักและสมบุกสมบันด้วยเครื่องยนต์ขนาด 2.4 ลิตรไมเวกคลีนดีเซลเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด181แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรพร้อมทั้งชูจุดเด่นที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ S42 ทำให้ผู้ขับสามารถสลับระหว่างการขับเคลื่อน2ล้อมาเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อโดยไม่ต้องจอดรถโดยในช่วงเดือนมกราคม2018ถึงมิถุนายน2018มิตซูบิชิขายรถกระบะของตนเองไปแล้วที่ 26,628 คันคิดเป็น 11.2% ของตลาดเติบโต 18.7% จากช่วงเดียวกับของปีก่อนอันดับ5นิสสันแม้จะไม่ได้อยู่อันดับ1แต่นี่คือแบรนด์รถที่เป็นผู้เล่นที่น่ากลัวในทุกๆตลาดและในการตลาดรถกระบะนิสสันได้ส่งนิสสันนาวาร่า2018มาพร้อมเทคโนโลยีที่จัดเต็มขึ้นในดีไซน์เดิมด้วยแนวคิดนิสสัน Intelligent Mobility ที่เพิ่มระบบความปลอดภัยใหม่เต็มรูปแบบเข้ามาทั้งระบบกล้องมองรอบคันอลาวิวมอนิเตอร์ขณะถอยจอดหรือถุงลมนิรภัยรอบคัน7จุดและเทคโนโลยีช่วยขับขี่อีกมากมายทำให้ในตลาดรถกระบะนิสสันขายไปได้ถึง 1,621 คันคิดเป็น 4.5% ของตลาดเติบโตจากช่วงเดียวกับของปีก่อนถึง 12.2%